พอขึ้นมาที่ตัวกระเตงนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มหอยแมลงภู่สดๆกินกันปอนกับฝ้ายเขาจะบอกว่าเขาจะโชว์ฝีมือในการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดและพี่จะบอกว่าอันนี้พูดไว้เลยว่าบอนข่าวเช้าตำน้ำจิ้มแซ่บมากลีลาหรือว่ารสชาติรสชาติลีลาเขาก็คือซอยแบบไม่ต้องมองมีดด้วยคือคุณบอลเขาซอยดิยิกคุณหมอไม่มองด้วยเนี่ยก็บอกแล้วว่าชิวๆเฮ้ยน้องชายหนูก็ทำได้ไม่โดนเลยไม่โดนเลยกันเยี่ยมอยู่ตรงนี้โอเคเอาไปไม่เป็นไรช่วยกันทำเดี๋ยวพี่ชิมให้เราจะรอดไปวันนี้เก่งมากเก่งมากน้องจะติดเตาเก่งแล้วยังติดเตาแก๊สเด็กเก่งอีกเนี่ยรู้เลยไม่เคยเข้าครัวทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมผู้ชายที่สถานีนี้เขาแบบทำกับข้าวชอบกับข้าวชอบครอบครัวผู้ชายสมัยใหม่เนาะลีลาการทำกับข้าวทุกคนไม่มีใครแบบแผ่วเลยแล้วมันไม่เหมือนกันตรงไหนอ่ะจังหวะความถี่เสียก็อย่างเงี้ยไม่จริงแก้ตัวแก้มือแก้มืออันนี้เน้นลีลาใช่อร่อยเลยอร่อยแล้วอะไรเผ็ดเหรอเผ็ดเหรอกินเผ็ดกันป่ะโบจะกินเผ็ดป่ะได้หนูกินได้น้ำจิ้มได้แล้วนะคะเดี๋ยวรอหอยแมลงผู้สุกหอยสดๆต้มใหม่ๆกินกับน้ำจิ้มแซ่บๆอร่อยแน่นอนได้เวลาแล้วค่ะเวลาที่เอาหอยกระเด็นเลยนะสังเกตว่าเห็นอาหารนี่คือคึกคืนเลยนะตื่นเลยนะตาสว่างเลยนะครับตอนบนเรือนี่หูหัวจะปักพื้นบอกว่าพาฉันมาทำอะไรนี่ไงพามาหาอาหารทะเลสดๆกินนี่แหละปลาที่แรกนี่ปลาวัวไม่ใช่เกี่ยวเลยปล่อยไปเยอะเลยนะปลาสีขนนะครับอันนี้เอามาแล่แบบว่ากินแบบซาชิมิวันนี้เป็นฟิลโอมากาเสะสบายๆริมเลสบายอยากให้ตัดไปที่บ้านตอนหาหอยค่ะนี่นะคะก็คือพอหอยที่จับกันมาเมื่อเช้าเนาะก็คือต้มสดๆน้ำจิ้มอันนี้เนี่ยเป็นน้ำจิ้มร่วมสาบานใช้คำว่าสูตรทุบโต๊ะได้ไหมได้ทุบโต๊ะแล้วบอกเติมน้ำตาลเถอะใช่อร่อยแล้ว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 แล้วก็อันนี้ปลาที่ตกกันมานะคะเอามารวมๆกันแล้วก็คุณพ่อแล่ให้ใช่อ้าวกินเลยค่ะนี่หอยแมลงภู่สดๆเฮ้ยอร่อยจริงเฮ้ยอร่อยจริงๆจริงๆแบบไม่หลอกเลยคุณผู้ชมแล้วน้ำจิ้มคือมันเผ็ดเค็มเปรี้ยวไม่คาวเลยเนาะไม่คาวเลยจริงแล้วก็มีความเค็มนิดๆแต่ว่าไม่ได้เป็นเค็มแบบไม่เหมือนเวลาเค็มแบบเกลือเนาะเค็มแบบนัวๆนวลๆอันนี้เป็นซาชิมินะคะกินกันกลางทะเลเลยบนกระเตงนี่แหละอันนี้นะคะให้เป็นแค่แบบเซิร์ฟกินพอรองท้องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปทำกับข้าววันที่ฝั่งนะคะจะให้สองคนนี้โชว์ฝีมือการทำกับข้าวแบบไม่ช่วยเลยเออแล้วดูมีฝีมือและชิมกันเองด้วยรอบนี้ใช่ใช่ใช่กินไม่ลงเลยเดี๋ยวไปทำกับข้าวติดตามกันอาจารย์เทพพิเศษวันนี้นะคะยังอยู่กับเราสองคนค่ะแล้วก็ถึงช่วงทำอาหารโชว์ฝีมือแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้ก็มีคุณโนคุณพลุนะคะแล้วก็คนที่จะมาโชว์ฝีมือทำอาหารให้เราตอนแรกนึกว่าจะได้ทำเองโล่งอกคุณแม่ราตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับปกติพิธีกรตามอำเภอจานมันต้องทำเองใช่นะซึ่งวันนี้พิธีกรก็ต้องเป็นคนทำเพราะนั้นเราจะแจกจ่ายหน้าที่กันก่อนนะคะครับผมหอยแมลงภู่เนี่ยเรานึ่งมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำเมนูอะไรจ๊ะแม่ยำหอยแมลงภู่ยั
ำหอยแมลงภู่นี่คือเครื่องยำนะปลาส่วนปลาค่ะเราก็จะไปทอดแล้วก็ราดน้ำปลาทอดราดน้ำปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งมันต้องมีคนทอดปลาต้องสองมีคนแกะหอยเอ้ยสามมีคนซอยสำคัญที่สุดคือ4ติดเตาเราจะโอนให้ออกกันไม่พิธีกรติดเตาเลยตกลงกันเองก็รู้อยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วก็รู้ในส่วนการซอยนั้นผมค่อนข้างถนัดโอเคแล้วแบ่งหน้าที่แล้วนะเป็นปอนจะเป็นคนซอยพวกผักนะได้เดี๋ยวผมทำให้ไม่จะเป็นคนติดเตานะคะเดี๋ยวโนกับพูจะแกะหอยได้เลยคือเครื่องของยำเนี่ยนะคะมันจะเป็นคล้ายๆเครื่องพลานิดนึงเนาะก็คือมีตะไคร้มีผักชีใบเลื่อยมีต้นหอมมีผักชีมีสะระแหน่นะคะมีหอมแดงแต่เราใส่มะม่วงด้วยเนาะนี่อยากให้กลับไปดูที่ติดเตานะคะไม่มีเชื้ออะไรใดๆทั้งสิ้นเทถ่านลงไปแล้วค่ะเทถ่านลงไปแล้วค่ะพี่เขาอาจจะมีกรรมวิธีเทคนิคเดี๋ยวรอซุกไปเป็นการทำให้สุกแบบสวีทโอเคไปหากิ่งไม้ก่อนเอาอะไรเราไม่เกี่ยวกับเขาเราซอยของเราไปตอนนี้ธนนภัทรไปหากิ่งไม้แล้วนะคะพี่เธอเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยไม่น่าจะรอดแล้วเธอรอดไหมเนี่ยรอดดูจากแพทแพทอยู่เลยหายแพทนี่มันยุคอะไรแล้วเนี่ยทำไมไม่ใช่ตะแกรงทำไมดิฉันไม่ได้เป็นคนแกะหอยล่ะคะเอ้าก็คุณแบ่งกันเองนะเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนที่เนี๊ยบมากใช่ๆโตข่าวเป็นคนที่เนี๊ยบมากดูการปอกมะม่วงเฮ้ยมาเป็นบันได3ขั้นเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรสับมันก็จะไม่เห็นอันนั้นยิ่งไม่ได้กินอย่าเลยเฮ้ยยังไงวะ2คนนั้นอ่ะปลามันต้องใช้เตาเด้อภูมิแพ้ยากลมแล้วนี่มันยุกอะไรแล้วเนี่ยทำไมไม่ใช่ตะแกรงนี่ติดเตา3คนเหรอเนี่ยเห็นมั้ยผูกมากติดเลยเห็นป่ะโอ้โหต้องให้เดินมาดูพี่โนเอาเด็ดสะระแหน่คุณอย่ามายิ้มเด็ดตะไบเป็นการทำกับข้าวที่อะไรก็ไม่รู้ว่าเอาจริงบ้านนั้นเขาจะรับหน้าที่ในการทอดปลาทอดปลาค่ะเรายำปลาอย่างนี้ครับน้ำมันโยนลงไปเลยบ้านนี้จะเริ่มทำยำนะคะก็คือจะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะมะนาวไปแล้วนะคะหอมดงหอมแดงใส่ไปแล้วนะคะเครื่องอย่างอันนี้เนี่ยก็ใช้ได้กับอาหารทะเลทั่วไปเนาะแต่วันนี้เราเลือกเป็นหอยแมลงภู่เพราะว่าเราไปหากันมาไปตัดกันมานะคะฝั่งนู้นเริ่มทอดปลาแล้วนะคะเพื่อที่จะทำปลาทอดราดน้ำปลาซึ่งก็เป็นปลาหลากหลายชนิดเลยที่เราตกกันมาเนาะฝั่งนี้จะใส่หอยแล้วคนเลยนะจ๊ะโรยด้วยใบสะระแหน่นะจ๊ะเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วค่ะขอโทษนะยืนกินหอยเปล่ารอได้ไหมตกปลาก็ช้าเก็บหอยก็น้อยทำกับข้าวยังท้าอีกติดเตาก็โอ้โหโอ้โหปลาไปชั่วโมงกว่าถ้าขอโทษนะการทอดปลาของเราที่ขยายวงกว้างเรื่อยๆได้หรอเอาใส่ตะหลิวโยนลงไปสิตะหลิวเนี่ยมาทำอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยแม่วุ่นวายไหมเอาจริงแบบเคยแบบวุ่นวายอะไรแบบนี้ไหมครั้งแรกในชีวิตเลยฮะเรียบร้อยปลาเราทอดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำน้ำราดก็คือตัวน้ำปลาที่ราดเนาะครับผมโอเคแม่กับปอจะทำน้ำปลาราดนี่เหรอคะคุณฝ้ายคุณฝ้ายคะคันนี้เรียกสับซอยก็คือมันต้องทีกว่านิดนึงค่ะอ่า
ใส่น้ำนิดนึงนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลให้มันละลายหน่อยน้ำตาลไปแล้วตามด้วยน้ำปลาน้ำหอมมากเลยอ่ะกลิ่นมันจะแบบหวานๆเค็มๆเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็บีบมะนาวด้วยนะคะบีบมะนาวหน่อยโอ้โหขอบคุณพี่จอยใหญ่เลยนะน้ำลายสอเอายังอ่ะเดี๋ยวดิเว้ยทุกคนครับทีมงานครับคือพี่โนชาที่สุดแล้วครับตอนนี้โนชาพี่โนชาโนชาครับผมตอนนี้นี่โอ้โหสีสวยมากสีแบบน้ำตาลคาราเมลอันนี้ชื่อเมนูว่าปลาราดน้ำปลาพริกค่ะขอบคุณครับทำไมมันแผ่วจังเลยปลาราดน้ำปลาพริกเหรอปลาทอดราดน้ำปลาพริกค่ะนะไม่ใช่มวยวันนี้น่ากินมากหอมมากเออกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี SD ช่อง34ด้วยนะคะ